ับที่ Direct Channel นะคะนี่พ่อโจนะคะกำลังทานกาแฟนะคะเช้านี้กับพี่จันทานะคะนี่เช้านี้นะคะที่บ้านแม่ขวัญ นะคะช่วงนี้ก็เราก็อยู่บ้านกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำอะไรกันนะคะเพื่อนๆมาตามไปดูด้วยกันเลยนะคะทานกาแฟกันนะคะทานกาแฟกันนะคะรองเท้าก่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะลำใหญ่นี่ไปไม่ต้องพ้อนแล้วไปกันยาวๆเลยนี่นะคะพาเพื่อนๆมาดูนะคะนี่นะคะลำใหญ่นะคะนี่ในลำใหญ่ที่บ้านของเราใหญ่นะคะลำใหญ่ลำใหญ่กินได้ยังวะค่ะลำใหญ่นี่นะคะเพื่อนๆค่ะให้ดูนะคะนี่คือต้นที่อยู่หน้าบ้านเลยนะคะนี่คือลำไยที่อยู่หน้าบ้านเดี๋ยวพาดูต้นโควิดเราไม่ต้องมาทำคลิปไกลค่ะวันนี้เราก็มีนี่นะคะนี่มีแก้วมังกรด้วยนะคะไหนอันไหนเก็บได้นี่มีแก้วมังกรนี่นี่แก้วมังกรเต็มเลยนะคะดอกก็เต็มเลยนี่อันไหนนี่อันเนี้ยอันนี้โอเคสุกเลยนี่นะคะเราก็จะมาขโมยแก้วมังกรกันค่ะโอ้โหขโมยแก้วมังกรตาเหรอใช่ตาบอกว่าอันนี้สุกแล้วตาบอกว่าสุกแล้วกินได้อันนี้มันเราจะเอาไปทั้งสีขาวและสีแดงเลยนะคะโอ้ยลูกได้แล้ว2ลูกแล้วนะคะเช้านี้อันนี้ก็จะเป็นลำไยนะคะนี่ลำไยเราไม่ต้องไปเดินไกลค่ะในแถวบ้านเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นบ้านสวนนะคะที่นี่แล้วก็จะมีผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่มีส้มโอด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนไปดูฝั่งนี้จะเป็นฝั่งลำไยนะคะนี่ฝั่งลำไยนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งลำไยนะคะลำไยเยอะแยะเลยนะคะนี่มีไหนวะพ่อโจมีไหนวะนี่ลำไยนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งลำไยและฝั่งนี้ก็จะเป็นส้มโอนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูต้นส้มโอของเรานี่ส้มโอนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นส้มโอลูกใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะคะพ่อโจนี่นะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งลำไยฝั่งนู้นเป็นฝั่งนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นฝั่งส้มโอนะคะนี่นะดักปลานี่เป็นฝั่งส้มโอนะคะส้มโอเนี่ยนี่ให้เพื่อนๆดูฝั่งนี้เป็นฝั่งส้มโอนี่นะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งส้มโอนะคะเฮ้ยลูกอันนี้คือการเคาะนะคะเทสว่าใช้ได้หรือยังนะคะนี่คือฝั่งส้มโอนะคะน้ำใหญ่ออกใช่ไหมจะตัดน้ำใหญ่ดีออกส้มโอฮะก็รอเก็บก่อนค่ะแล้วก็ตัดก็เก็บก่อนค่ะเนี่ยตึงแล้วนะเนี่ยมันกินแก้วมังกรหลายลูกจังเลยมันมีสีแดงกับสีนี่ไงสีขาวไงตาบอกว่าเก็บไปเลยอีนี่มันบอกว่าเอาไปเลยสังเกตดูแก้วมังกรสีอะไรอันนี้สีแดงชมหรือยังนี่สีแดงสีแดงตามันจะห่างๆใช่ไหมดูเหมือนกันเนี่ยนี่ออกแล้วของขวัญก็ออกเต็มหน้าสีแดงอ่ะนี่นะคะนี่นะคะ
อยส้มโอสิน ี่นะปลูกแล้วใช่ไหมส้มโอส้มโอยังไม่ได้เขียวต้องเหลืองๆหน่อยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยววันหลังค่อยมาเก็บนะคะนี่เป็นลานส้มโอนะคะนี่นี่เราก็อยู่ในเช้ามาเราก็อยู่ในยืนงงลักแรกพบสีแดงนี่นะคะเราก็ยืนงงอยู่ในดงลำไยนะคะนี่เช้ามานะคะนี่นะคะอันนี้ยุคโควิดนะคะนี่ก็ต้องทำสีผมกันเองนะคะนี่ไม่ต้องเข้าร้านอันนี้ปิดงอกใช่ไหมคะหรือยังไงคะปิดงอกปิดงอกนะคะเยอะเกินนี่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะแถวนี้ก็จะเป็นบ้านสวนนะคะนี่อยู่ในสวนลำไยนะคะแล้วก็มันก็จะมีต้นลำไยนะคะเยอะแยะไปเลยนะคะนี่บ้านสวนนี่ค่ะเราไม่มีสวนทุเรียนเรามีสวนลำไยเอาว่าเอาหน้าอีกก็ทางลงก็เถอะอ๋อไม่ยอมชีสไม่ยอมชีสนี่นะคะสวนลำไยสามบาทเนี่ยอือเขาท่าไอ้ปลูกข้อที่แล้วขอซื้อมาปลูกไอ้ทุเรียนปลูกตายพันมะกล้วยพันเตี่ยนก่อนโอ้ยติดดินอ่ะนี่ฝรั่งพันเตี่ยนฝรั่งเตี่ยไม่มีแล้วลำไยอันนี้ยังหน้าบ้านยังจะได้กลิ่นไวกว่าเนี่ยหน้าบ้านตึงกว่ามันรอหนารอตาไม่ได้อันนี้มันยังหนำหนามอยู่นะคะนี่มียังหนำหนามอยู่นะคะนี่ลำไยที่บ้านนะคะนี่ดูนะคะอันนี้เป็นพันอีดอนะคะนี่เป็นลำไยกะโหลกเนาะเขาเรียกลำไยกะโหลกนะคะพันอีดอนะคะเป็นลำไยกะโหลกนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแอบนะคะนี่อันนี้ก็จะใหญ่ๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะสดๆจากต้นเลยนะคะนี่นะคะนี่แนวหวานนะคะนี่โหมันก็นี่นะมันดำแล้วเราเนี่ยเม็ดมั้ยอ่ะดำกันเหนือมันหน่อยอยู่ฮะดำมันยังไม่เต็มที่เนื้อมันโน่นประมาณอีก2อาทิตย์ไปกลางๆเดือนสิงหากรกฎาคมสิงหาเดือนหน้าเนี่ยของเยอะล่ะซ่าของแกงของเกลือปลาเนี่ยเรามีช่างผมนะคะที่นี่มีช่างส่วนตัวไม่ต้องเข้าร้านจิตาบาร์เบอร์ค่ะจิตาบาร์เบอร์โควิดนะคะแต่ว่าชุดเย็นมากชุดแบบไม่เป็นไรค่ะนี่ก็มาพร้อมชุดนอนนี่มันที่มีเด็กนะคะเห็นไหมเห็นไหมเราไม่ต้องไปไกลค่ะบ้านเราเป็นบ้านสวนนะคะนี่ก็เป็นสวนลำไยทั้งนั้นเลยนะคะนี่ถือไปด้วยนี่ก็มีมะนาวนะครับต้นนี้ไม่ค่อยดกนะครับต้นหน้าบ้านจะดกมากนี่มะนาวนะครับต้นใหญ่ต้นนี้ต้นเก่าแก่ขออภัยนะครับอาจจะวิดีโออาจจะสั่นนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เอาไม้สั่นมาไม้กันสั่นมานะครับนี่ครับลำไยก็ดกจนย้อยนะครับกิ่งนี่ต่ำลงมาเลยนะครับเดี๋ยวเดินอาจจะต้องใช้ไม้ค้ำกันแล้วครับไม่งั้นหักแน่ๆจันผานี่ก็จะชอบเที่ยวนะครับชอบให้พาเที่ยวเดินเที่ยวไปคนเดียวก็ไม่ได้กลัวนกพวกนี้เป็นนกที่ตกใจง่ายนกใหญ่มาบินมาก็สะดุ้งนะครับลำไยต้นนี้นะครับก็ดกทีเดียวต้นไม่สูงนะครับ
ลำไยตอนก็จะต้นประมาณเนี้ยครับสูงกว่าหัวนิดหน่อยปีนได้สะดวกนะครับลูกก็เริ่มจะแตกแล้วนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ